เดบิโตเนี่ยมีคำว่าเนี่ยฮะเดบิโตแล้วก็เครดิโตเข้ามาใช้เป็นทับศัพท์นะฮะซึ่งต่อมาไอ้คำว่าเดบิโตเนี่ยเปลี่ยนเป็นคำว่าเดบิตนะฮะและเครดิโตก็เปลี่ยนเป็นคำว่าเครดิตจากเดบิโตเป็นเดบิตเนี่ยเวลาเราลงบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ที่ผมบอกเป็นคู่กันเนี่ยนะฮะคู่ของมันก็คือเดบิตและเครดิโตใช้คำว่าเครดิตในปัจจุบันตัดตัวออกนะแล้วเนี่ยนะเดบิตเครดิตเนี่ยมันคือหลักการบัญชีคู่คือลงบัญชีแล้วต้องมีทั้งเดบิตและเครดิตมาคู่กันหลักการบัญชีคู่ก็คือมีเดบิตกับเครดิตมาคู่กันแล้วว่าหลักการบัญชีคู่ดังนั้นใครที่เรียนบัญชีคุณจะต้องรู้จักคำนี้เลยคือเดบิตกับเครดิตเลยนะเดบิตกับเครดิตเนี่ยเวลาเขียนในการเรียนในการทำงานเราก็มักจะเขียนเป็นอย่างนี้นะฮะเดบิตดีกับอาร์และเครดิตก็ C กับ R อย่างเงี้ยนะฮะแต่เวลาที่ผมเขียนแบบลงแบบง่ายๆผมก็เขียนอย่างเงี้ยเลยนะเดบิตผมก็เขียนเนี่ยเนี่ยเครดิตอย่างเงี้ยสนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ Line ID @yellowtraining ครับ